คุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ก่อนอื่นทักทายคุณแมวสาวก่อนสวัสดีครับคุณแมวสาวครับสวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณผู้ชมทางสปริงนิวช่อง19นะคะคุณผู้ฟังทาง FM 98.5 ค่ะเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์นะคะวันนี้ตรงกับวันพุธเข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะ2เดือนสุดท้ายของปี2560ค่ะ1พฤศจิกายน2560ค่ะวันหวยออกเมื่อคืนวันฮาโลวีนครับไม่มีผลผีเต็มประเทศใช่ไหมครับไม่มีผลกับเราสองคนผีเต็มประเทศใช่ไหมครับเอาละครับเอาละครับกับสู่สาระค่ะอย่างแรกกับเรียนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางออนไลน์ได้ส่งข้อความเข้ามาเช้าเมื่อวานมีปัญหาเสียงซ้อนใช่ค่ะฟังไม่รู้เรื่องก็ด้วยความเคารพนะครับเราส่งต่อให้กับฝ่ายเทคนิคไปสแกนหาปัญหาละว่ามันเกิดจากอะไรจะแก้ไขกันอย่างไรจะป้องกันกันอย่างไรรับทราบกันตามนี้นะฮะก็ยังสามารถส่งข่าวสื่อความกันได้ว่ามีปัญหาในจุดไหนอย่างไรนะคะเราจะได้แก้ไขให้นะคะอย่างที่สองก็ด้วยความเคารพและห่วงใยยิ่งเช่นกันนะครับแต่คราวนี้ห่วงใยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหรือห่วงใยตัวผมเองผมก็ยังไม่แน่ใจก็ยังสับสนถามกันเข้ามาเยอะศึกไล่ผู้ว่าชลบุรีมันจบอย่างไรคนเมืองชนเข้าม็อบกัน2วันวันแรกวันจันทร์ที่30ค่ะรอบที่2เข้าชุมนุมอีกวันอังคารที่31ก็คือเมื่อวานเห็นเขาวันนี้จะไล่เรื่อยกันตั้งแต่ตอน 5:00 น.แล้วไปสลายกันตอน 3:00 น. ครึ่ง 4:00 น.ประมาณนั้นค่ะแต่ถ้าเป็นวันแต่ถ้าเป็นวันจันทร์ค่ะม็อบครั้งแรกเขาไปสลายการชุมนุมตอน 4:00 น. ครึ่งวันอังคารสลาย 3:00 น. ครึ่ง 4:00 น.เห็นว่าวันนี้จะนัดกันอีกยกวันนี้เขาจะนัดกันอีกยกนึงตอนเย็นๆค่ะจะเลิกจบไม่ทราบไม่รู้จบไม่จบก็ยังบอกไม่ได้วันนี้จะจบไม่จบไม่ทราบแต่ว่า2รอบแรกเมื่อคืนไม่จบค่ะไม่จบพูดกันง่ายๆคนเมืองชนเขาจะขับไล่ผู้ว่าเขาไม่พอใจการบริหารจัดการเมื่อวันถวายดอกไม้จันทร์26ตุลาคมไม่ต้องเท้าความนะครับเป็นข่าวกันไปทั่วแล้วค่ะ1มันไม่จบ2มีตัวละครที่น่าพูดถึง1สรยุทธสรวุฒิเนื่องจำนงค่ะ2จิรวุฒิสิงโตทองและคนที่3วิทยาคุณปลื้ม3ตัวละครจาก3ค่ายการเมือง3ตัวละครจาก3ค่ายการเมืองโดยมีผู้ว่าเมืองชนเป็นสนามประลองกำลังหรือเป็นกันชนหรือเป็นตัวประกันหรืออะไรแล้วแต่จะเรียกหลายคนถามกันเข้ามาว่าช่วยต่อประเด็นให้นิดนึงอยากให้อัปเดตหน่อยโดยเฉพาะเมื่อวานเราตั้งประเด็นว่ามันไม่จบมันบานปลายเพราะมีอะไรเป็นเบื้องหลังหรือเปล่าค่ะมีแรงขับเคลื่อนทางการเมืองผสมด้วยหรือเปล่าเอาละครับนี่คือคำตอบจากรายการนะว่ามันยังไม่จบนึกไม่ออกว่าจะจบอย่างไรเราพยายามต่อสายไปที่3ตัวละครจาก3ขั้วการเมืองเข้าไม่ถึงตัวแต่นั่นไม่ใช่คำอธิบายเอาเป็นว่าเช้าวันนี้เราขอยุติการเสนอข่าวเมืองชนเพราะเขาขอมาเมื่อเขาขอเราก็ต้องให้กลัวกลัวด้วยความเคารพไม่เล่นข่าวเมืองชนฮะจบชัดเจนนะไม่ต้องส่งไลน์กันเข้ามาถามผมอีกนี่กำลังจะบอกเดี๋ยวก็ไลน์กันมาสนั่นวันไหวขี้เกียจตอบก็ด้วยความเคารพและห่วงใยยิ่งเคารพคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแต่ห่วงใยยิ่งห่วงใยตัวเองและทีมงานเอาละครับจบกันตามนี้นะประเด็นต่อไปเอาเป็นว่ารู้กันแค่นี้พอมันไม่จบรู้กันแค่นี้พออยากรู้ว่าจะจบอย่างไรไปกันที่ตัวละครสามคนแต่เราจะไม่ไปไอ้เรื่องไม่ถึงตัวทั้ง3คนเป็นข้ออ้างแต่เราจะไม่ไปจงใจจะไม่ให้ถึงตัวเพื่อไม่ตอบประเด็นข่าวจบไหมอ่ะจบนะโอเคมาประเด็นต่อไปค่ะ